กลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับสัปเหร่อหนังเรื่องใหม่ของจักรวาลไทยบ้านโดยล่าสุดสามารถกอบโกยรายได้ทะลุ200ล้านบาทเรียบร้อยแล้วหลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในเวลาเพียง11วันเท่านั้นค่ะและยังคงเดินหน้าสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องด้านผู้กำกับอย่างต้องเตนทิติได้โพสต์ข้อความขอบคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆหนังมันเดินทางมาไกลกว่าที่พวกเราวาดฝันไว้มากๆขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เราพวกเรานะครับสำหรับสัปเหร่อค่ะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโนนคุณในจักรวาลไทยบ้านและถึงชีวิตเจิดเด็กหนุ่มวัย25ปีที่เรียนจบกฎหมาย 7-8 ปีแล้วมีพ่อทำอาชีพสัปเหร่อเขาหวังจะไปสอบเป็นทนายหรือปลัดอำเภอค่ะแต่ต้องมาช่วยพ่อเป็นสัปเหร่อเพราะพ่อมีอาการป่วยจนต้องมาช่วยพ่อทำงานแต่ลังเลค่ะเพราะเจอเป็นคนที่กลัวผีมากๆและเสี่ยงพวกออกจากคนรักและพยายามบวชเพื่อลืมแฟนเก่าอย่างใบข้าวแต่สุดท้ายต้องมาเจ็บปวดเพราะใบข้าวตายและทำใจไม่ได้จึงหาวิธีที่จะเจอกับใบข้าวในโลกหลังความตายค่ะจึงเรียนรู้และศึกษาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเจอคนที่ตายไปแล้วไปปรึกษาพ่อเจิดที่รอการทำพิธีทอดจิตไปยังโลกความฝันสามารถเจอคนที่ตายแล้วได้ซึ่งพ่อเจิดมีข้อแลกเปลี่ยนในการทำพิธีให้คือเสี่ยงจะต้องมาช่วยเจิดทำงานสัปเหร่อด้วยกันค่ะสามารถรับชมสัปเหร่อได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ